พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนนาโนวัคซีนดูดซึมทางเหงือกต้านโรคในปลาในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลานิลมักพบปัญหาโรคระบาดจากเชื้อฟลาโวแบคทีเรียมซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมากครับการให้วัคซีนในปลาเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาเกิดโรคจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในปัจจุบันครับนักวิจัยสวทช.ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนาโนวัคซีนแบบแช่เพื่อใช้ทดแทนการฉีดสำหรับการควบคุมโรคติดเชื้อในปลานิลจากการออกแบบและวิเคราะห์วัคซีนเชื้อตายจากเชื้อฟาโวแบคทีเรียมที่ก่อให้เกิดโรคในปลานิลในรูปของอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติในการเกาะติดเยื่อเมือกการให้วัคซีนปลาแบบแช่ทำได้โดยแช่ปลาในวัคซีนเพียง30นาทีใช้ได้กับปลาทุกขนาดทุกและแช่ได้พร้อมกันครั้งละจำนวนมากตามต้องการในการทดลองพบว่าสามารถลดอัตราการตายของปลานิลที่มีการจำลองการระบาดของเชื้อในระดับห้องปฏิบัติการโดยมีอัตรารอด 80-90% วิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000